สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรนิตโสพลอนันชัยในรายการรามาสแควร์กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดค่ะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนเลยค่ะเป็นประจำในทุกๆวันกับช่วงแรกของเรานะคะในช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งตลอด1สัปดาห์นี้เราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่อาหารตามแต่ละช่วงวัยนั่นเองอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้ก็จะเป็นเมนูสำหรับวัยทำงานค่ะถ้าพูดถึงวัยทำงานนะคะแน่นอนสิ่งต่างๆในร่างกายของเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะยิ่งก้าวเข้าสู่วัยเลข3แล้วอย่าง30เป็นต้นไปแบบนี้เรื่องราวต่างๆนะคะอวัยวะต่างๆก็อาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะเชื้อโรคก็สามารถที่จะเข้าได้หลากหลายช่องทางเช่นกันแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าเราสามารถที่จะป้องกันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพียงแค่เราเลือกที่จะรับประทานอาหารค่ะด้วยหลักโภชนาการบำบัดนั่นเองวันนี้ก็เลยขอนำเสนอนะคะการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัยทำงานแบบนี้นะคะวันนี้ขอนำเสนอนะคะอีกหนึ่งเมนูซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่ยอดฮิตเลยทีเดียวนะคะที่ชื่อว่าวุ้นเส้นผัดไทยหลายๆท่านคงสงสัยนะคะว่าเอ๊วุ้นเส้นผัดไทยจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูวุ้นเส้นผัดไทยไร้น้ำมันส่วนผสมมีดังนี้ค่ะวุ้นเส้นแช่น้ำ1ห่อเต้าหู้แข็งเส้น1/4ก้อนกระเทียมบุก 2-3 กลีบน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหัวงอกกุ้ยช่ายน้ำซุปมะนาววิธีการทำเอาน้ำซุปใส่กระทะจนเดือดจัดใส่กระเทียมบุกลงไปผัดกับน้ำจนหอมนำเต้าหู้และวุ้นเส้นลงไปผัดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บหัวงอกและกุ้ยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟจัดใส่จานเสิร์ฟคู่กับมะนาวค่ะจะเห็นได้ว่าเชื้อไวรัสนะคะสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้หลากหลายช่องทางค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายของเรานั้นอ่อนแอนะคะวันนี้กับ1เมนูนะคะอย่างวุ้นเส้นผัดไทยอย่างที่เกริ่นกันไปว่าหลายท่านคงสงสัยค่ะว่าเอ๊ะเมนูแบบนี้จะสามารถที่จะช่วยต้านเชื้อไวรัสหรือช่วยโรคได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับนะคะคุณปวีณาสร้อยรอดนะคะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นเมนูที่ติดปากแล้วก็หลายๆคนก็สั่งเป็นประจำแต่ก็ไม่ทราบว่าจะสามารถช่วยทำให้เรื่องของต้านเชื้อไวรัสเชื้อโรคอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันอยากให้อาจารย์ก่อนที่จะไปฟังขออาจารย์พูดถึงเมนูในวันนี้กันหน่อยค่ะค่ะก็คือสำหรับวัยทำงานอย่างที่คุณจอยได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็คือวัยที่มีช่วงอายุประมาณ 20-59 ปีนะคะวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการพลังงานอย่างเต็มที่เพราะว่าเขาจะต้องใช้ทั้งในด้านการทำงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่มีในแต่ละวันนะคะแต่เมื่อเขาก้าวขึ้นสู่เลข3เมื่อไหร่ร่างกายจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างกระดูกที่เริ่มลดน้อยลงนะคะมวลกระดูกเริ่มลดลงนะคะกล้ามเนื้อก็เริ่มหายนะคะเริ่มมีริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามผิวหนังแล้วก็ใบหน้านะคะโรคที่มักจะเกิดในวัยนี้นะคะจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะหรือแม้กระทั่งโรคที่เกิดจากการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะคะแต่ก็จะมีอีกบางโรคนะคะก็คือโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเช่นโรคเครียดโรคปวดหลังนะคะวัยนี้นะคะเป็นวัยที่สมควรที่จะต้องรับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะโดยใช้ค่าดัชนีมวลกายเป็นตัววัดก็คือใช้น้ำหนักตัว
เป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะคะค่าที่ได้ควรอยู่ในช่วง 18.5 ถึง 22.9 นะคะซึ่งวัยนี้นะคะเป็นวัยที่เอาแต่ทำงานเลยนะคะ มีเวลาในการดูแลตัวเองน้อยควรจะไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพในร่างกายอย่างเมนูวุ้นเส้นผัดไทยในวันนี้นะคะก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยสำหรับการรับประทานเป็นอาหารหลักของในวัยนี้นะคะเพราะว่าตัววุ้นเส้นเนี่ยจะให้พลังงานในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับเราในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆที่นำมาใช้นะคะก็ล้วนแต่ช่วยส่งเสริมการทำงานทั้งสิ้นค่ะนี่นะคะก็เป็นที่มาที่ไปนั่นเองมาพูดถึงรสชาติกันนิดหนึ่งหลายท่านทานเป็นผัดไทยมันจะเป็นเส้นจานใส่เส้นเล็กก็ดีวุ้นเส้นนี่เป็นยังไงคะรสชาติแล้วก็เคล็ดลับเป็นยังไงบ้างคะอย่างที่คุณจอยได้กล่าวไปนะคะเวลาเราไปซื้อทานตามพวกร้านทั่วไปเนี่ยก็จะใช้เป็นเส้นเล็กเส้นจานแต่พอมาเป็นเมนูนี้เราได้เปลี่ยนตัวของเส้นนะคะก็คือใช้วุ้นเส้นแทนเนื้อสัมผัสก็ออกจะเหนียวๆนุ่มๆนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆเล็กๆของน้ำมะขามเปียกแล้วก็หวานหน่อยๆของน้ำตาลปี๊บนะคะแต่ว่าถ้าเราไปทานทั่วไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้น้ำมันผัดค่อนข้างเยอะเลยนอกจากอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะคะแถมได้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะทั้งจากตัวของวัตถุดิบและตัวของน้ำมันนะคะแต่ในวันนี้เราไม่มีการใช้น้ำมันในการผัดเลยจึงเป็นการควบคุมทั้งเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็การได้รับไขมันเข้ามาในร่างกายนะคะโดยเคล็ดลับอยู่ที่ขั้นตอนการปรุงนะคะคือเราจะต้องปรุงน้ำที่เป็นน้ำผัดไทยเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนที่จะใส่วุ้นเส้นเพราะว่าวุ้นเส้นจะเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างเละง่ายจึงป้องกันไม่ให้ผัดวุ้นเส้นนานเกินไปค่ะนะคะแล้วสารอาหารล่ะคะสารอาหารที่คุณผู้ชมจะได้รับในเมนูนี้กับวุ้นเส้นผัดไทยคุณผู้ชมจะได้รับอะไรบ้างคะสารอาหารหลักของเมนูนี้นะคะจะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากวุ้นเส้นนะคะโดยวุ้นเส้นสุก1ทัพพีนะคะจะให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่นะคะเท่ากับการรับประทานข้าว1ทัพพีเลยแต่ว่านอกจากตัวของคาร์โบไฮเดรตแล้วนะคะวัตถุดิบอื่นๆก็ล้วนแต่มีประโยชน์มากมายอย่างตัวแรกนะคะตัวเต้าหู้แข็งที่นำมาใช้เต้าหู้แข็งครึ่งแผ่นนะคะจะให้โปรตีน7กรัมไขมัน5กรัมพลังงาน73กิโลแคลอรี่นะคะเทียบเท่ากับการรับประทานเนื้อสัตว์1ส่วนหรือ2ช้อนโต๊ะเลยแล้วก็ที่สำคัญเต้าหู้แข็งของเราเนี่ยทำมาจากถั่วเหลืองซึ่งจะโดดเด่นในเรื่องของสารพฤกษาเคมีที่ชื่อว่าไอโซฟาโวนจะมีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงนะคะจึงเป็นการช่วยเสริมสร้างกระดูกแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังของเรานะคะตัวต่อมาเป็นมะขามเปียกมะขามเปียกนะคะก็จะมีคุณสมบัติทั้งวิตามินซีแล้วก็วิตามินเอโดยเฉพาะวิตามินเอที่มีมากในมะขามเปียกนะคะมีส่วนช่วยป้องกันสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เลนตาของเราขุ่นมัวแล้วก็ยังมีทาทาริกแล้วก็ซิตริกนะคะซึ่งเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็ลดความร้อนของร่างกายสาวๆหรือว่าหนุ่มๆวัยทำงานคนไหนนะคะมีปัญหาในเรื่องของอาการท้องผูกบ่อยๆสามารถเลือกทานมะขามสัก 3-4 ฝักแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆอันนี้ก็จะสามารถบรรเทาอาการท้องผูกได้นะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของมะนาวมะนาวจะอุดมไปด้วยซิตริกแอสคอร์บิกแล้วก็มาลิกนะคะซึ่งตัวของซิตริกเนี่ยจะช่วยขจัดแคลเซียมที่สะสมอยู่ในเม็ดเลือดหลอดเลือดแดงนะคะของเราให้ลดลงได้นะคะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวของหัวปีซึ่งจะมีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็สารสำคัญต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะเรียกได้ว่าจานนี้ครบเลยทีเดียวนะคะแล้วอาหารอะไรบ้างคะนอกเหนือจากวุ้นเส้นผัดไทยที่เรานำเสนอให้ไปในวันนี้จะสามารถช่วยต้านเชื้อไวรัสได้อีกบ้างคะจริงๆแล้วต้องกล่าวกันนะคะว่าไวรัสเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและก่อแบคทีเรียหลายเท่าเลยเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ก่อให้เกิดโรคมากมายนะคะก็คือไวรัสนะคะเข้าทางอย่างเช่นการหายใจเราไปหายใจไปไอจามลดกันอันนี้ก็ติดเชื้อไวรัสละอย่างเช่นไวรัสหวัดนะคะไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งการที่เราไปสัมผัสผิวหนังกันก็อาจจะติดอิสุกอิใสมานะคะหรือว่าการที่เราเป็นตาแดงอันนี้ก็เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันแต่ว่าเชื้อไวรัสที่เป็นโรคยอดฮิตเลยสำหรับคนวัยทำงานนะคะก็คือเชื้อไวรัสที่เกิดจากไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะทั้ง2ตัวเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนะคะโดยถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยจะเป็นกลุ่มของไรโนไวรัสแล้วก็โคโรนาไวรัสนะคะส่วนถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มของอินฟลูเอนซ่า A แล้วก็อินฟลูเอนซ่า B นะคะโดยการที่เราเนี่ยตรวจสุขภาพบ่อยๆรักษาสุขอนามัยที่ดีให้กับร่างกายเนี่ยก็เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยป้องกันไวรัสตัวนี้ได้แต่ถ้าเราเป็นไวรัสและอาหารนะคะก็เป็นอีกปัจจัยนึงซึ่งช่วยให้อาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดเนี่ยลดลงได้อย่างตัวแรกนะคะเป็นกลุ่มของเห็ด
เห็ดนะคะมีซีลิเนียมแล้วก็เบต้ากูแคนที่ค่อนข้างสูงนะคะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็ต้านเชื้อไวรัสนะคะรวมถึงกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะคะขิงจะมีสารนะคะช่วยต้านหวัดแล้วก็แก้อาการอักเสบนะคะต่อมาก็จะมีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของผลไม้ตระกูลส้มนะคะอย่างเช่นส้มฝรั่งก็จะมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยป้องกันหวัดนะคะหรือจะเป็นตัวของโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าช่วยเพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้แก่ร่างกายแล้วก็ยังช่วยสร้างแอนติบอดีนะคะซึ่งเขามีการวิจัยในคนหนุ่มแล้วก็คนสูงอายุนะคะพบว่าถ้าทานโยเกิร์ตทุกวันเลยเป็นเวลา1ปีเนี่ยจะช่วยลด อาการจากหวัดแล้วก็ภูมิแพ้หรือถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็จะหายเร็วถึง 25%แต่ว่าเวลาเราไปเลือกทานก็ควรจะเลือกเป็นโยเกิร์ตไขมันต่ำแล้วก็เป็นรสธรรมชาติจะดีกว่านะคะนะคะแล้วพวกชาร้อนนี่ด้วยเกี่ยวด้วยไหมคะอ๋อชาร้อนก็ดีค่ะเพราะว่าชาร้อนนะคะจะมีสารอาหารในกลุ่มของโพลีฟีนอลนะคะซึ่งจะช่วยทำให้เราหายใจคล่องขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีกระเทียมอีกตัวนึงนะคะซึ่งจะมีสารอะลิซินนะคะซึ่งจะมีผลในการฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็ต้านการทำงานของหวัดโดยตรงค่ะโอ้จริงๆแล้วคือสิ่งต่างๆที่อาจารย์พูดมามันก็สามารถที่จะหาได้ในชีวิตประจำวันใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมก็ดีเห็ดก็ดีชาร้อนโยเกิร์ตขิงผลไม้ตระกูลส้มอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็สามารถช่วยป้องกันพวกเชื้อไวรัสได้เช่นกันนะคะแล้วอาหารที่ทำให้เกิดและก่อเชื้อไวรัสล่ะคะมีอะไรบ้างคะจริงๆการที่เราไปติดเชื้อไวรัสจากอาหารนะคะมันเกิดจากการที่เราไปหยิบจับอาหารที่ไม่สะอาดมารับประทานอย่างเช่นปรุงก็ไม่สุกเก็บก็ไม่ดีนะคะหรือว่าปรุงสุกก็จริงแต่ว่ามีการเก็บรักษาอาหารก่อนที่เราจะรับประทานไม่ดีรวมถึงการที่เราเอาใช้เขียงร่วมกันนะคะอย่างเช่นอาหารอันเนี้ยหมูทอดนะคะเขียงก็เขียงเดียวกันพอเป็นหมูดิบก็เขียงเดียวกันซึ่งก็มีการปนเปื้อนข้ามระหว่างของสุกกับของดิบหรือแม้กระทั่งเราเข้าห้องน้ำไม่ยอมล้างมือนะคะก่อนทานอาหารก็ไม่ยอมล้างมืออันเนี้ยก็เป็นการที่ทำเชื้อไวรัสเนี่ยไปปนเปื้อนในอาหารแล้วก็สู่ร่างกายเราได้ค่ะไม่น่าเราถึงว่าจะมีการรณรงค์อย่างที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งนี้บอกว่าให้กินช้อนนะฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ให้ล้างมือทั้งก่อนกินแล้วก็หลังกินด้วยก็จะมีนี่แหละค่ะจะเห็นว่าเขาจะมีการรณรงค์อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปหยิบจับอะไรมาบ้างกดลิฟต์กด ATM ใช่ค่ะเปิดประตูมีการสัมผัสกันแบบนี้บางทีอาหารมาสะอาดเลยแต่เป็นตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่มือไม่สะอาดแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาหารเลยนะคะอาจจะน้อยมากด้วยซ้ำไปนะคะมาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรนิดนึงละกันเพราะว่าช่วงนี้กำลังฮิตกันเหลือเกินนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกสมุนไพรอะไรบ้างคะที่สามารถช่วยต้านไวรัสได้อะจริงๆแล้วอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยแต่ว่าเชื้อที่มักจะเป็นในวัยทำงานเนี่ยจะเป็นกลุ่มของไข้หวัดจะมากกว่านะคะดังนั้นจึงขออนุญาตยกตัวอย่างสมุนไพรที่ช่วยในการต้านหวัดละกันนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนะคะจะมีสารเรียกว่าแอนโทไซยานินปริมาณที่สูงเลยนะคะช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะคะต่อมาก็คือขิงนะคะจะมีสารที่เรียกว่าจินเจอร์แล้วก็ตุ่มของโชกาออนะคะซึ่งจะมีผลทำให้ในการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็บรรเทาอาการหวัดนะคะต่อมาเป็นตัวของกระเทียมอย่างที่กล่าวไปเลยก็คือจะมีสารที่เรียกว่าอะลิซินนะคะมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียรวมถึงเชื้อหวัดได้อีกด้วยนะคะแล้วก็พริกสาวๆบางคนที่ชอบทานพริกเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเพราะพริกเนี่ยจะมีแคปไซซินในปริมาณที่สูงนะคะช่วยลดอาการของสารคัดหลั่งนะคะที่มีผลต่อการหายใจของเราอย่างเช่นน้ำมูกนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะมะขามป้อมจะบรรเทาอาการไอนะคะขับเสมหะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกคล่องคอมากยิ่งขึ้นค่ะอือหือนะคะพวกต่างเหล่านี้เราจะเห็นอยู่แล้วนะคะบางคนชื่นชอบหรือเกินทานเผ็ดนี่คือไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะกินมะรุมล่ะคะมะรุมนี่หลายคนไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนะถ้ามีภาพเดี๋ยวจะลองขึ้นให้ดูมะรุมนี่สามารถช่วยต้านไวรัสได้หรือเปล่าคะจริงๆมะรุมนะคะจัดเป็นพืชที่มีคุณสมบัติรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นรากดอกใบผลนะคะอย่างรากเนี่ยจะช่วยในหน้าตาเป็นแบบนี้นะใช่ค่ะตัวนี้เลยนะคะอย่างรากนะคะจะแก้อาการบวมนะคะหรือว่าตัวของผลเนี่ยจะแก้ไข้หวัดนะคะแต่ว่าการวิจัยที่มีผลชัดเจนว่ามันสามารถฆ่าเชื้อไวรัสอันนี้ได้ไหมยังไม่มีผลการวิจัยที่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามะรุมเนี่ยจัดเป็นพืชที่มีวิตามินสูงมากวิตามินซีสูงมากโดยวิตามินซีนะคะมีผลในการลดการติดเชื้อไข้หวัดนะคะมากกว่าส้มถึง7เท่านะคะแล้วก็มีตัวของเรียกว่า
มีตัวของวิตามิน A นะคะมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตามากกว่าแครอทถึง4เท่านะคะมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันมากกว่านมสด4เท่าแล้วก็มีโพแทสเซียมนะคะช่วยบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทมากกว่ากล้วยถึง3เท่าค่ะโอ้โหเอาดิฉันจำได้แล้วเห็นหน้าตาแบบนี้เคยทานแกงส้มตอนแรกคือชื่อว่ารุมไม่รู้จักหน้าตาเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วค่ะก็เห็นแบบแต่ว่าเราไม่รู้มันจะถ้าเกิดปอกไม่ดีมันจะมันจะฝัดฝันแล้วก็มันจะแข็งแข็งหยาบๆเลยเนาะก็เคี้ยวๆแล้วก็คายออกบางคนจะไม่ค่อยทานค่ะเพราะว่าเคี้ยวๆแล้วก็ต้องคายทานไม่เป็นทานไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะอ๋อทราบแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะคะดังนั้นมาพูดถึงเรื่องหากร่างกายของเราเนี่ยติดเชื้อไวรัสเรียบร้อยแล้วนะคะเราควรที่จะมีลักษณะในการดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงการเลือกรับประทานอาหารจำเป็นหรือไม่ว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสหรือเป็นหวัดแบบเนี้ยจำเป็นจะต้องทานพวกอาหารรสอ่อนๆจืดๆแบบนี้เสมอไปไหมคะจริงๆต้องดูก่อนค่ะว่าเชื้อไวรัสที่เราติดเนี่ยส่งผลอะไรบ้างต่อร่างกายอย่างเช่นถ้าเราไปติดเชื้อไวรัสที่มีผลทำให้ท้องร่วงท้องเสียนะคะอย่างเช่นไปทานอาหารที่ไม่สะอาดมาอันนี้จำเป็นต้องทานอาหารอ่อนๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบทางเดินอาหารของเราทำงานหนักมากเกินไปแต่หากเราไปติดเชื้อไข้หวัดอย่างเช่นไข้หวัดธรรมดานะคะการทานอาหารที่มีรสเผ็ดหรือว่าสมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวนะคะซึ่งช่วยทำให้ผลข้างเคียงต่อการติดหวัดเนี่ยลดน้อยลงอย่างเช่นหายใจสะดวกขึ้นรู้สึกคล่องคอมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยนะคะก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือหรือแม้กระทั่งเลือกรับประทานอาหารที่เรียกได้ว่าปลอดภัยก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าค่ะนะคะคือต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเริ่มฤดูฝนแล้วฝนก็ตกกันกระหน่ำเลยทีเดียวนะคะดังนั้นหลายท่านก็จะมีวิธีเลือกค่ะว่าจะต้องทานวิตามินซีป้องกันไว้ก่อนนอนแบบนี้เพื่อจะป้องกันหวัดอันนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงคะจริงๆวิตามินซีนะคะถ้าเป็นกลุ่มคนที่รับประทานวิตามินซีเป็นประจำทุกวันเลยนะคะมีผลทำให้อาการหวัดเนี่ยลดลงได้จริงค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของคนที่มีการออกกำลังกายเป็นประจำแต่หากอยู่ๆไม่เคยทานเลยออกกำลังกายก็ไม่ออกและไปกินวิตามินซีเมื่อเป็นหวัดอันนี้จะไม่สามารถช่วยได้ค่ะต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหลายๆอย่างรวมกันด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ถือว่าได้สาระความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะรวมถึงเมนูพิเศษที่เรานำเสนอนะคะสำหรับเมนูที่ต้านเชื้อไวรัสนั่นเองนะคะฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะที่เราทานอยู่นะคะมันจะสามารถต้านได้อย่างไรวันนี้ก็ไขข้อข้องใจหมดเลยนะคะกับวุ้นเส้นผัดไทยนั่นเองสามารถที่จะไปลองรับประทานดูได้เลยนะคะวันนี้ค่ะทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณปวีณาสร้อยรอดนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและในช่วงหน้านี้นะคะแน่นอนเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะมานำเสนอสำหรับผู้ชมค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ